น้องใหม่เยอะจริงพี่ป้อมมีสาเหตุที่จะไม่ต้องเลิกกันฮะแล้วอะไรต่อต้องก็อะไรต้องกล่าวหาว่าอย่างนั้นเราพี่ป้อมไม่ยอมชัดเจนไม่ยอมเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เราครบมาสักพักหมายถึงว่าหลายๆคนไม่ใช่อะไรพูดแล้วดูไม่ดีจังเลยคืออ่ะจากที่ผมเคยคบมาใช่ไหมฮะหลายๆคนเหมือนกับว่าคนที่เปิดก็มีคนที่ไม่ได้เปิดหรือก็มีคืออย่างที่บอกผมไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปิดแต่ไม่ชอบปล่าประกาศเพราะอย่างตอนที่คบน้องเนี่ยอ่ะไม่อยากพูดชื่อแต่เพิ่งแก้วก็ได้อ่ะคือแล้วก็มีประสบการณ์ว่ามันดียังไงไม่ดียังไงมีปัญหาอะไรไหมผมรู้สึกว่าการคบกันของคนสองคนเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วคือใช่ไหมทุกคนก็รู้ทุกคนเคยมีความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะเวลามีมันก็ยากอยู่แล้วยิ่งถ้ายิ่งคนรู้เราเป็นอาชีพนี้อะไรเงี้ยนะครับคนรู้คนจับตามองนู่นนี่มันก็ยิ่งแบบมีปัญหาหรืออะไรงี้หรือเราก็อยากจะให้แบบว่าถ้ายังไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเนี่ยผมไม่ชอบอารมณ์แบบว่าเปิดฉากอย่างเล้าใจแบบอะไรพูดที่แบบโอ้โหเปิดมาโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเล้าใจมากเลยร้อนแรงร้อนแรงโอ้โหได้ที่สุดท้ายเลิกสุดท้ายจบโผมันไม่ใช่ว่าเขาผิดนะมันเป็นเรื่องของใครชอบแบบไหนผมเชื่อผมไม่ชอบแบบนั้นคนจะให้มั่นใจก่อนไหมหรือไม่ใช่ว่าคนดูคงจะเบื่อป่ะอ่ะเดี๋ยวรักอ่ะเดี๋ยวเลิกอีกแล้วเดี๋ยวรักอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็อย่าพึ่งแต่เราไม่ได้ปิดนะใจเย็นเฮ้ย แต่ไม่ได้ปิดนะใครถามแล้วก็บอก ไปห้างดูหนังกินข้าวไปไม่ใช่ว่าไปไม่ได้หรือต้องใส่แว่นดำหรืออะไรผมยืนยันได้ผมไปหมดทุกที่ไม่ต้องหลบใครทั้งสิ้นใครถามก็ตอบครับแต่ให้ไปประกาศโอ้โหเปิดฉากอย่างอลังการไม่ชอบตรงนี้พี่ป้องอยากอธิบายเขาฟังสิ่งที่เราคิดเขาบอกหมดคือกับทุกคนที่เราคบนะไม่ใช่เป็นน้องน้องน้องนะกับใครก็ได้คือมันเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลคือไม่ใช่ว่ากะเออจะไม่เปิดหรือกะอะไรกะผมคิดว่ามันอย่างนี้น่าจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสไปรอดมากกว่าเพราะเคยมีประกาศตุ้มตั้มแล้วเป็นไงมันยากผมจะเห็นว่าเขาตีความไปว่าเหมือนเป็นรักที่บอกกันไม่หรอกจริงผมก็อ่านก็ได้คุยกันตอนนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันก็ไม่ได้มีอะไรจริงพลาดหัวก็ดูเล้าใจไปหน่อยจริงๆก็ไม่มีอะไรก็ชมกันไปชมกันมาคือเอาเป็นว่าก็มีสาเหตุบางทีเราคงไม่ได้เล่าให้บางทีบางอย่างก็ไม่เล่าให้ทุกคนรู้หรือว่าอะไรมากมายใช่ไหมพูดไปก็อาจจะดูไม่ดีทั้งคู่น้องอาจจะดูไม่ดีผมอาจจะดูไม่ดีอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้โกรธอะไรกันก็โอเคเรื่องกันเป็นผู้ชายที่แบบไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะเปิดตัวแล้วก็อย่างที่บอกไปต่อไปเมื่อกี้ต้องเล่าใหม่ไหมไม่ต้องนะกับเราแค่ไหนที่คนมองก็ไม่เห็นเป็นใครมองนะอย่างที่ผมบอกตอนคนที่ผมเปิดก็มีคนที่ไม่ได้เปิดก็มีหมายถึงว่าเอาใหม่เคยเปิดแล้วมีประสบการณ์นู่นนี่ก็อยากจะให้มั่นใจให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าไม่ได้คบมาแล้วสองสามปีแล้วมันก็เพิ่งจะไม่กี่เป็นหลักไม่ใช่หลักปีหลักเดือนเองอะใช่ไหมหลักยังเป็นเดือนอยู่เลยแล้วก็ยังไม่ได้หมั่นใจยังวีกันยังอะไรกันอยู่เลยอะครับแต่ว่าห่วงความรู้สึกของเขาด้วยหรือเปล่าที่แบบว่าที่เราไม่อยากเปิดอะไรมากเพราะกลัวแบบถ้าอยากให้ไปรอดนะผมว่ากับทุกคนนะไม่ใช่ว่ากับน้องนะกับทุกคนเนี่ยเก็บไว้ให้เป็นเรื่องของสองคนแล้วก็ศึกษาได้ศึกษากันจริงๆไม่ต้องมีความกดดันจากรอบนอกรอบนอกแล้วก็นั่นแหละแสดงว่าคุณต่อไปนี่จะต้องมาแบบว่านิ่งๆเลยก็นิ่งจริงๆนิ่งตลอดเพราะว่าผมแต่ถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องปาประกาศแถลงข่าวทั้งคนนั้นคนนี้มาเริ่มก็ตลกสิ่งที่ผมบอกผมไม่เคยปิดไปไหนไปห้างที่มีปาร์คิงพาวเวอร์ก็มาไหนนะเนี่ยอินนิดหน่อยไปห้างไปดูหนังได้กินข้าวได้ไม่มีต้องใส่แว่นดำใส่หมวกใครเห็นผมตามห้างจะรู้ผมไปหมดใครถามก็ตอบครับแสดงว่าตอนนี้มีแล้วเกี่ยวอะไรวะแต่เนี้ยแต่นี้ก็มีแล้วไม่ได้ไม่มันเดี๋ยวครับมันไปเป็นเรื่องผมมีแล้วได้ไงงงไม่เกี่ยวกันเลยครับแล้วตอนนี้โสดไหมคะโสดครับโสดครับ